ซีซั่น2เนี่ยผมตั้งใจว่าทุกครั้งที่ไปคุยกับใครผมจะมีคำถามสุดท้ายว่าบิตคอยน์เปลี่ยนชีวิตคุณยังไงแต่ว่าทั้งรายการเนี่ยเราคุยกันเรื่องนั้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นอยากถามกลับด้านนึงดีกว่าถ้าเราไม่รู้จักบิตคอยน์ตอนนี้จะทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้วชีวิตมันจะต่างจากนี้ไปมากแค่ไหนลองจินตนาการได้ไหมฮะนิ่งไปเลยนะฮะถ้าเป็นผมเองคือหลังจากรู้จักบิตคอยเข้าใจปรัชญาเริ่มมาเทียบเคียงกับสิ่งที่เราทำมาผมแอบคิดในใจนะครับกูไม่เป็นบิตคอยเนอร์ตั้งแต่ยังไม่เจอบิตคอยแล้ววะคือผมมีความคิดแบบนี้ไปแล้วมันมีปรัชญามีคนในความคิดหลายอย่างที่คล้ายกันแต่ที่จะไม่มีแน่ๆก็คือความรู้สึกสีเขียวมันจะเราไม่รู้ว่าเราสำเร็จมาด้วยอะไรเราไม่รู้ว่าที่โปรดักต์มันดีได้เพราะอะไรเราไม่รู้ว่าการบริหารพนักงานให้พนักงานรักกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแล้วก็เราเองไม่ต้องลงไปคอนโทรลอะไรมากมายเนี่ยมันได้มาจากอะไรคือเราจะไม่รู้เรื่องนี้แน่ๆทุกครั้งที่เราทำงานทุกวันที่ตื่นขึ้นมาตื่นมาด้วยความกังวลใจอารมณ์นี้ผมเป็นมากตอนก่อนรู้จักบิตคอยขยายสาขา1สาขา2เอ๊ะมันก็ขายได้นะสาขา3มันจะไปได้มั้ยว่าทำเลตรงนี้มันดีจริงหรือเปล่าวะดูหมอแล้วกันเว้ยหมอดูว่าไงวะเอ๊ะพรุ่งนี้มันจะยังขายได้อยู่มั้ยมันไม่เคยมีความรู้สึกว่ามันจะดีไปเรื่อยๆอย่างนี้ทุกวันมันไม่เคยมีความสบายใจจริงๆอยู่ในใจเลยพอบิตคอยน์บอกเราว่ามันกลับไปเรื่องเดิมเนาะว่าบิตคอยน์เปลี่ยนชีวิตคุณยังไงพอบิตคอยน์บอกเราว่านี่คุณทำเพราะว่าคุณทำ1 2 3 4แบบนี้ไงคุณก็เลยได้แบบนี้ไงก็เมคเซนส์แบบนี้แหละเมื่อเราทำเหตุมันก็มีผลใช่มันก็เลยความซีเคียวมันก็มาความรู้สึกว่าเราทำซ้ำกี่ครั้งก็ได้มันก็มาถ้าวันนี้ไม่รู้จักบิตคอยน์ไม่บิตคอยน์แน่ๆล่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าเงินที่มันเคยมีอยู่ไม่รู้ว่าวันนี้มันจะเหลือมูลค่าเท่าไหร่ไม่รู้ว่าผมจะเอาไปทำอะไรกับมันผมต้องไปทำงานอีกรอบไหมคือหนีออกจากตลาดทุนแล้วต้องกลับเข้าไปอีกไหมและไอ้นั้นน่ะมันก็ต้องมีผู้อุปโภคเข้ามาอีกนะคุณจะต้องไปเจอบทเรียนราคาถูกราคาแพงอีกหลายครั้งนะกว่าที่คุณจะสร้างผู้อุปโภคเพื่อให้ได้นั้นหรือว่าคุณจะเอาเวลาทั้งหมดไปทำมันนั้นเลยแล้วงานคุณล่ะครอบครัวอีกโอ้เยอะจนเรียกว่าสิ่งที่บิตคอยให้คือเวลาถูกไหมครับความซีเคียวเวลาที่คุณได้ทำอะไรอย่างที่อยากทำถ้าไม่มีบิตคอยทุกอย่างจะเอาเวลาของคุณไปเอาเวลาของคุณไปหมายถึงเอาชีวิตของคุณไปนะเรียกว่าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตอะถ้าไม่มีบิตคอยผมรู้สึกแบบนั้นแล้วกันครับทีหลังผมจะแย่งพี่ต่อก่อนนั่งแล้วพี่เล่นซะหมดเลยเหมือนเก็บของไว้หมดเลยก็ถ้าไม่มีอะผมว่าผมก็คงใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทำงานเหมือนเดิมไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่าที่เขาเตรียมมาให้เนี่ยมันเรียบร้อยดีแล้วไม่ต้องคิดอะไรแล้วเราก็แค่ทำไปเรื่อยๆแค่พัฒนามันต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ค้นหาสิ่งที่เราอยากลองครับคงไม่คิดไปลองแน่นอนเพราะอย่างเงี้ยมันปลอดภัยแล้วไม่เสี่ยงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องลูกก็คงผมก็คงมองแบบเก่ามองว่าเรียนให้เก่งเอาเกรดมาให้ดีที่สุดแล้วแบบแล้วก็จะหลอกกันหลังจากได้เกรดมาเขาจะมีความสุขไหมใช่แต่ว่าแบบพอรู้จักมันนะเนาะหลายอย่างก็เปลี่ยนไปเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องรอวันมีความหวังเลยเรามีความหวังได้เลยนะตอนนี้เราก็มีความหวังได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้หวังแบบเพ้อฝันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะบอกว่าอะไรเรารู้สึกว่ามันมีแสงอยู่ตลอดเวลาไม่อาจจะดวงเล็กๆอย่างใหญ่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็วูบวาบอยู่ตลอดเวลาว่าวูบวาบตามกราฟขึ้นลงวูบวาบนิดนึงพอกราฟลงก็วูบพอขึ้นก็วาบจนกระทั่งฉลกแจกกาวหลังจากนั้นเราก็วูบวาบจ้าขาวไปหมดนี่ฉันแซ่บทีละ40จ้า41 47ล้านเหรอเนี่ยวันก่อนแซ่บไป143ล้านเนี่ยตายครับนั่นแหละครับผมชอบมากเลยคำว่าบอกบิตคอยคืนเวลาให้กับเรานะฮะเพราะมันมีคำพูดหนึ่งที่เขามองว่าระบบเฟียดอะคือโจรขโมยเวลา
แล้วเวลาเราพออยู่ในระบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เราไม่ได้เอามาใช้ชีวิตของเราเราไปใช้ชีวิตที่คนอื่นเขาวางให้เราหรือว่าอยู่ในระบบที่คนอื่นเขาออกแบบมาอีกทีนึงนะฮะบิตคอยน์คืนเวลาให้เราก็เอาเวลาไปดูวิดีโอไลฟ์ชิปมันดูไม่หมดสักทีขายเก่งโอเคครับ